สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่20นะครับในข้อที่4ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าฤดูเกี่ยวสำหรับคนเกียจคร้านในพระคัมภีร์2011เนี่ยนะครับบอกว่าคนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้านาเขามองหาพืชผลในฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยในฉบับ1940ว่าคนเกียจคร้านไม่ยอมไถนาในฤดูทำนาเหตุฉะนั้นเขาต้องขอทานในฤดูเกี่ยวข้าวและเป็นคนขัดสนในพระคัมภีร์คำว่าคนเกียจคร้านนะครับอาโซลนะครับนะฮะมี14ครั้งด้วยกันในพระคัมภีร์นะครับและพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับได้บอกกับเราว่ามีคำที่น่าสนใจ2คำคำหนึ่งคือคำว่าฤดูไถนาอันที่2ก็คือขอทานหรือคนขัดสนนะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับประโยคแรกบอกว่าคนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้านาหมายความว่าคนเกียจคร้านไม่สนใจในสิ่งที่จะต้องทำนะครับไม่สนใจในสิ่งที่ควรจะทำในเวลาที่ควรจะทำเนี่ยนะครับมีคำถามในประโยคแรกบอกว่าคนเกียจคร้านคนนี้เนี่ยเขาถามว่าเขามีนาไหมถ้ามีว่าคนเกียจคร้านไม่ไถนาหมายว่าเขามีนาไหมครับเขามีนาแน่นอนและเขารู้ว่าต้องไถไหมครับเขาต้องรู้แน่นอนว่าต้องไถนาเพราะว่าคนละแวกนั้นก็มีการไถนาเขาเห็นไหมครับว่าคนสภาพที่อยู่ข้างๆเขาไถนากันเขาก็เห็นครับแน่นอนเขารู้ว่าต้องทำแต่คนเกียจคร้านไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ทำงานนะครับแต่เขาอาจจะทำอย่างอื่นที่เขาเองสนใจแต่สิ่งที่ควรจะทำเขาไม่ได้ทำผมยกตัวอย่างเช่นเด็กเนี่ยนะครับหลายคนเล่นเกมถามว่าขี้เกียจในการเล่นเกมไหมครับเขาไม่ได้ขี้เกียจในการเล่นเกมแต่เขาขี้เกียจในการเรียนหนังสือเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องทำไม่สนใจทำในสิ่งที่ต้องทำและนั่นคือปัญหาของคนปัจจุบันนี้จำนวนมากมายหลายคนคนที่มีนาอยู่ใกล้กับคนมีนาด้วยกันเห็นคนอื่นเขาทำทำไมตัวเองไม่ทำเพราะไม่ได้เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญเพราะเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าเพราะความเกียจคร้านสำหรับสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำเลยไม่สนใจทำในสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกันครับในชีวิตของเราทั้งหลายมีหลายอย่างที่เราจะต้องทำในโลกนี้และเมื่อพระเจ้าได้มอบหมายกับเราทำในฤดูที่เราสามารถทำได้คือชีวิตที่ยังมีอยู่เราต้องทำครับอันที่2ได้บอกว่าคนเกียจคร้านไม่ใส่ใจถึงสภาพของตนเองในฉบับ1940นะครับได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นเขาจะต้องขอทานในฤดูเกี่ยวข้าวและเป็นคนขัดสนถามว่าคนนี้เป็นคนรวยไหมครับแน่นอนเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากจากพระคัมภีร์ตอนนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่เกี่ยวต่อไปไม่นานเขาจะเป็นคนขอทานและขัดสนนะครับถามว่าฐานะของเขาพออยู่พอกินไหมก็คงจะพออยู่พอกินก็ได้แต่เขาไม่ได้สนใจถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าคนรวยมากถ้าไม่ทำงานก็คงจะได้กินแต่ว่าขณะเดียวกันก็อาจจะกลายเป็นคนไม่มีอะไรเหลือถ้าไม่ยอมรับสภาพของตัวเองหรือไม่รู้จักสภาพของตัวเองนะครับอาจจะไปล้างผลาญด้วยการเป็นนักเลงการพนันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงคนเกียจคร้านว่าคนเกียจคร้านเนี่ยนะครับถ้าเขาเองนั้นเขาไม่มองศักสภาพของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรในเวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแม้จะมีมากเท่าไหร่ก็จะไม่เหลือนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับนำมาใช้เกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันครับสุขภาพของเราเหมือนกันครับถ้าเราไม่ดูแลในเวลาที่เราต้องดูแลสุดท้ายเราจะไม่มีโอกาสจะดูแลสุขภาพของเราเพราะเราไม่ได้ใส่ใจในเมื่อสามารถใส่ใจได้และเมื่อเราไม่ได้ใส่ใจแบบนั้นนะครับสุดท้ายเวลายามแก่ก็อันตรายเวลานี้นะครับถ้ายังอยู่ในสภาพที่สามารถรักษาได้ต้องรีบรักษาครับนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องของการฝ่ายวิญญาณถ้าเราเองไม่ได้สนใจรับใช้พระเจ้าในเวลาที่เรามีอยู่เวลาที่เราจากกำลังจะจากโลกนี้ไปเราก็ไม่มีโอกาสจะกลับมารื้อฟื้นได้อีกแล้วดังนั้นเองเวลานี้เราอยู่ในโลกต้องมีสติครับทำในสิ่งที่ต้องทำเวลานี้และขณะเดียวกันต้องสนใจสภาพของเราเองว่าสภาพของเราอยู่ตรงไหนและอยู่อีกนานแค่ไหนขอพระเจ้าเมตตาเราครับฤดูเกียจสำหรับคนเกียจคร้านเมื่อมาถึงอาจจะไม่ได้อะไรเลยขอพระเจ้าเมตตาครับ